สวัสดีครับเราก็มาต่อกันในส่วนของกันกันต่อนะฮะการคอนโทรลเลอร์ไปแล้วใช่ไหมครับแล้วก็เมื่อกดยิงใช่ไหมฮะการโมเดลนะครับที่เก็บกระสุนเอาไว้นะครับกระสุนก็โดนหายไปนะครับลบเท่ากับ1เราไปดูการโมเดลกันนิดหนึ่งแล้วกันนะครับการโมเดลกันการโมเดลการโมเดลมีไหมตรงนี้โอเคมีตรงนี้ตรงนี้เลยเราก็จะเห็นว่าตัวการโมเดลนั้นนะครับจะมีหน้าที่เพียงแค่เก็บกระสุนไว้นะครับเก็บกระสุนไว้นะฮะแล้วก็คล้ายๆกันเลยนะครับอันนี้จริงๆควรเป็น private นะ private แล้วก็ serialized field ไว้นะครับ เห็นแล้วก็แก้ไปเลยแล้วกันนะครับเพื่อให้มันปลอดภัยนะครับแล้วก็โชว์ในอินสเปกเตอร์ให้เราใส่ค่าได้นะครับโอเคโอเคนะครับเพราะฉะนั้นบูลเลตเนี่ยก็ไม่มีการกำหนดค่าไม่สูงสุดแม็กเท่าไหร่นะครับถ้ามีใครเปลี่ยนแปลงค่าปั๊บนะครับมันก็จะไปเรียกเหตุการณ์ on bullet change event ทันทีนะครับซึ่ง on bullet change event นั้นก็จะรับจำนวนกระสุนมาด้วยนะฮะนี่เนาะอยู่นี่ที่เว้นที่รับ1พารามิเตอร์นะครับรับกระสุนมาด้วยนะฮะจํานวนกระสุนมาด้วยเพื่อที่เราจะได้ไปอัปเดต UI นะครับเพราะฉะนั้นตัวการโมเดลนี้ก็ไปมองหา UI นะมองหาอยู่ได้เปิดช่องไว้แล้วแหละ UI คนไหนอยากจะไปทำให้สวยๆคอยบอกว่าฉันมีกระสุนอะไรเท่าไหร่ก็คุณก็มา Subscribe ฉันได้เลยฉันเปิดช่องไว้ละนะให้คุณมาฟังเหตุการณ์ฉันได้ฉันเปลี่ยนแปลงแล้วคุณก็ได้ทำงานทันทีเลยนะฉะนั้นก็UI อยู่ไหนอยู่นี่นะ UI อยู่ใน bullet view นี่นะครับ bullet view ตรงนี้นะครับเราใส่ GUI text ไปนะครับตัวอย่างนี้ยังไม่ได้ใช้ตัว Unity GUI นะครับแนะนำว่าจริงๆไปใช้ดีกว่านะฮะเหมาะกับมือถือมากกว่านะครับอันนี้ทำแบบง่ายๆเนาะก็ใส่มาตรงนี้นะครับแล้วก็เพิ่มเหมือนเดิมอันนี้คล้ายๆเลยนะฮะคล้ายๆกับตอน U-bar view เลยนะคล้ายกันเลยนะครับเพราะฉะนั้นตัว bullet view เนี่ยมันต้องเปลี่ยนแปลงตัวเลขของมันเองมันต้องเปลี่ยนแปลงของมันเองนะใครก็ตามอย่าไปเปลี่ยนแปลงข้างนอกมันนะตัวมันเองเท่านั้นจะต้องเปลี่ยนแปลงในตัวมันเองนะครับพอในตัวมันเองเปลี่ยนแปลงตัวมันเองปั๊บเนี่ยเราคลิกดูโป๊ะนะครับก็อย่างนี้เลยไหมเกตคอมโพเนนต์ GUI text ตรงนี้ซึ่งแน่นอนว่าถ้าเราไปดูโค้ดเกมยานของ Unity นะที่ยอดฮิตนะครับเราจะรู้เลยว่ามันไม่ใช่อย่างที่เราเห็นแน่ๆนะครับนะคือแทนที่บูเลตเราสนใจอะไรเราไปดูที่บูเลตอย่างเดียวนะจะได้รู้ว่าการเปลี่ยนแปลงค่ามันเปลี่ยนแปลงแบบไหนเราต้องไปไล่ตามดูที่ on collision สักที่อ่ะนะใครชนกับอะไรก็ไม่รู้นะเพื่อฉันจะได้ไปนั่งดูหรือว่าไปดูคาร์ดอื่นที่ไม่ใช่คาร์ดมันนะครับนั่นคือปัญหาโอเคเพราะฉะนั้นตัว bullet view นี้ก็ให้ความรู้สึกแบบ U-bar view เลยนะครับนะตัวนี้ก็ไป subscribe ไว้นะฮะกับ subscribe การโมเดลไว้นะครับงั้นการโมเดลก็จะง่ายๆแบบนี้นะครับซึ่งแน่นอนว่าการโมเดลตรงนี้เนี่ยถ้าสมมุติเรามีปืนหลายแบบนะครับเรามีปืนหลายแบบแต่ละแบบมีกระสุนหลากหลายนะฮะแล้วก็มีฟีเจอร์อะไรต่างกันเนี่ยเราก็อาจจะนะฮะอาจจะสร้างตัวนี้เป็นแม่ก็ได้เป็นอินเทอร์เฟซการโมเดลอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็ลูกกระสุนแตกต่างกันแล้วก็ค่อยเอาการโมเดลตรงนี้ไปประกาศอยู่ในเพลเยอร์โมเดลก็ได้นะครับนะเอาไปคอมโพเนนต์นะประกอบเข้าไปเป็นเพลเยอร์อยู่ในเพลเยอร์โมเดลอีกทีตรงนี้เพลเยอร์โมเดลนะครับเพื่อจะได้เห็นกันชัดเจนว่าเฮ้ยการเนี่ยมันเป็นของเยอะโมเดลนะฮะประกาศได้นะครับมันอยู่ใน namespace เดียวกันเนี่ยการโมเดลเนี่ยนะครับอยู่ใน namespace โมเดลเหมือนกันอ้างอิงถึงกันได้เนี่ยเข้าใจหรือยังครับว่า namespace แม้แต่ namespace เองเราก็แบ่งเอาไว้นะครับว่าให้โมเดลด้วยกันก็เข้าถึงกันเองได้นะครับในเลเยอร์เดียวกันนะเข้าถึงกันเองได้นั่นคือสิ่งสำคัญที่สุดนะครับส่วนคนข้ามคนเลเยอร์ได้เนี่ยวิธีการสื่อสารข้ามเลเยอร์เราสื่อสารกันผ่านอีเวนต์ subscribe นะครับหรือไม่ก็คอนโทรลเลอร์ดึงเลยเห็นกันเลยนะครับ
มีคอนโทรลเลอร์อยู่เลเยอร์เดียวกันสื่อสารกันเองไม่ควรนะครับแต่ถ้าเป็นตัวอื่นโดยเฉพาะโมเดลทำได้นะครับแล้วก็กันโมเดลตรงนี้ขึ้นมาเนี่ยก็มีหลายกันละนะครับไม่ตรงนี้นะเราอยากจะสร้างกี่กันก็ว่าไปเอาไว้ที่จะโรเตทกันมีหลายปืนนะครับหลายรูปแบบวิธีการยิงไม่เหมือนกันอะไรเงี้ยนะฮะdata นะฮะ data ไม่เหมือนกันนะครับโอเคนี่ก็เป็นในส่วนของกันโมเดลครับ